สวัสดีครับในหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการสร้างตารางนะครับซึ่งตารางก็เป็นตัวหนึ่งที่ถูกนิยมนำมาใช้ในเว็บไซต์เป็นจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่ข้อมูลลงในตารางหรือแม้แต่การนำตารางไปช่วยในการจัดวางเลย์เอาต์ของเนื้อหานะครับซึ่งนักศึกษาควรที่จะทำความเข้าใจและฝึกปฏิบัติให้เป็นนะครับซึ่งในหัวข้อการสร้างตารางนะครับสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันก็คือการสร้างแถวสร้างคอลัมน์นะครับแล้วก็การรวมแถวรวมคอลัมน์รวมถึงการปรับแต่งตารางนะครับสามารถทำได้ยังไงบ้างนะครับถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเข้าไปที่โปรแกรม NetBeansกันได้เลยนะครับในการสร้างตารางนะครับเราจะใช้แท็กเทเบิลเข้ามาช่วยในการสร้างนักศึกษาก็พิมพ์แท็กเทเบิลลงไปได้เลยนะครับซึ่งตัวแท็กเทเบิลนะครับเราสามารถกำหนดรายละเอียดลงไปได้ว่าต้องการให้ตารางของเรามีเส้นกรอบขนาดเท่าไหร่นะครับสมมติอาจารย์ตั้งเป็นบอร์เดอร์1นะครับซึ่งแท็กเทเบิลเป็นแท็กคู่นะครับก็คือจะมีจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดนะครับดังนั้นในการสร้างแถวและคอลัมน์เราก็จะใส่ภายใต้แท็กเทเบิลตัวนี้นะครับการสร้างแถวนะครับเราจะใช้แท็ก TR เข้ามาช่วยในการสร้างแถวนะครับ1คู่ก็คือ1แถวดังนั้นถ้าอาจารย์ต้องการสร้าง4แถวนะครับเราก็ใส่แท็กตัวนี้ไป4คู่อันนี้คือการสร้างแถวนะครับคราวนี้มาถึงการสร้างคอลัมน์บ้างใน1แถวนะครับเราจะต้องมีการกำหนดคอลัมน์ว่าต้องการให้มีกี่คอลัมน์นะครับซึ่งโดยส่วนมากแล้วถ้าเป็นตัวแถวแรกนะครับเวลาเราจะสร้างคอลัมน์ส่วนมากแล้วเราจะใช้แท็ก TH ในการทำงานซึ่งเป็นการระบุว่าคอลัมน์นี้คือหัวข้อนะครับอันนี้คือการสร้างคอลัมน์ที่เป็นแถวแรกนะครับเป็นหัวคอลัมน์เราใช้แท็ก TH ในการทำงานนะครับแต่ถ้าเป็นแถวอื่นๆแถวธรรมดานะครับเราจะใช้แท็ก TD ในการสร้างคอลัมน์นะครับพอเราระบุแถวกับระบุคอลัมน์เรียบร้อยแล้วนะครับนักศึกษาก็ลองรันโปรแกรมก็จะได้ตารางขึ้นมานะครับมีขนาดแถวและคอลัมน์ตามจำนวนที่เราสร้างมาเมื่อกี้นะครับต้องการปรับแต่งตัวตารางนะครับเราจะอ้างอิงที่แท็กของมันเลยก็คือเทเบิลนะครับอาจารย์ต้องการให้เทเบิลมีความกว้างเป็น 50% เอาสัก 30% ของหน้าจอนะครับแล้วก็มีสีพื้นแบ็คคัลเลอร์เป็นสีชมพูนะครับจากนั้นลองรันโปรแกรมเราก็จะได้นะครับตารางที่มีความกว้าง 30% ของหน้าจอนะครับแล้วก็มีสีพื้นเป็นสีชมพูนะครับดังนั้นถ้าต้องการปรับแต่งในส่วนอื่นๆนะครับเช่นเราต้องการปรับแต่งในตัวความกว้างของคอลัมน์นะครับเราก็ระบุที่ TD นะครับก็คือตัวคอลัมน์ต้องการระบุความกว้างนะครับสมมุติอาจารย์เอากว้างเป็น100พิกเซลนะครับแล้วก็แถวนะครับอาจารย์ต้องการให้สูงนะครับ50พิกเซลก็จะได้ตามที่เราระบุค่าลงไปนะครับอันนี้คือการสร้างตารางแถวคอลัมน์แล้วก็การปรับแต่งนะครับคราวนี้นะครับเวลาเราสร้างตารางขึ้นมาแล้วในบางแถวนะครับหรือบางคอลัมน์เราอาจจะมีการเมิร์จหรือรวมกันเข้าไป
เราก็สามารถเขียนขึ้นมาได้เช่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอาจารย์ต้องการเอาแถวที่3นะครับกับแถวที่4รวมกันนะครับเราก็จะไปเขียนคำสั่งในการรวมตัวแถวเข้ามานะครับในการเขียนคำสั่งรวมแถวนะครับเราก็จะไปเขียนในตัวแถวที่เราต้องการรวมนะครับโดยเราเขียนอยู่ในแท็ก td นะครับ row span นะครับก็คือการรวมแถวแล้วเราก็ระบุค่าลงไปว่าต้องการรวมกี่แถวนะครับในที่นี้คือ2แถวนะครับจากนั้นลองรันโปรแกรมดังนั้นนะครับเวลาเรารวมแถวเข้าไปแล้วนะครับจะมีคอลัมน์เกินขึ้นมาซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเรารวมแถวนะครับเราจะเห็นว่าสังเกตที่แถวที่4นะครับคอลัมน์ A4 ไม่ควรมีอยู่แล้วเพราะเรารวมแถวที่3กับ4ไปแล้วนะครับดังนั้นเราก็ต้องมาตัดตัวคอลัมน์ A4 ออกไปนะครับจากนั้นลองรันโปรแกรมดูเราก็จะเห็นว่ายังเท่าเดิมนะครับก็คือมี4คอลัมน์แล้วตอนนี้แถวที่3กับแถวที่4ของคอลัมน์ที่1ถูกรวมเข้าหากันแล้วนะครับดังนั้นเราก็สามารถรวมแถวที่เราสร้างตารางขึ้นมาได้นะครับว่าต้องการให้แถวไหนถูกรวมเข้าหากันบ้างอันนี้คือการรวมแถวเข้าด้วยกันนะครับนอกจากการรวมแถวแล้วนะครับเรายังสามารถรวมคอลัมน์ที่เราต้องการเข้าด้วยกันได้อีกด้วยนะครับโดยอาศัยคำสั่ง call span เข้ามาช่วยนะครับในการทำงานในการรวมคอลัมน์นะครับเราก็ไปที่คอลัมน์ที่เราต้องการรวมนะครับในที่นี้อาจารย์ต้องการรวมคอลัมน์ที่3กับ4เข้าด้วยกันนะครับอาจารย์ก็ใส่คำสั่ง call span ลงไปนะครับต้องการรวม2คอลัมน์ก็ใส่เลข2นะครับจากนั้นก็ลองรันโปรแกรมก็จะเห็นว่าคล้ายๆกับรวมแถวเมื่อกี้นะครับจะมีตัวคอลัมน์หรือแถวที่เกินมานะครับในที่นี้เรารวมคอลัมน์3กับ4เราก็จะไปลบตัวคอลัมน์ที่มันเกินมาทิ้งไปนะครับแล้วก็ลองรันโปรแกรมดูอีกครั้งนักศึกษาก็จะเห็นว่าคอลัมน์3 4ถูกรวมเข้าหากันแล้วนะครับอันนี้คือคำสั่งที่ใช้ในการรวมคอลัมน์นะครับซึ่งลักษณะของแต่ละคอลัมน์แต่ละแถวนะครับเราก็สามารถที่จะจัดรูปแบบของมันได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ต้องการเปลี่ยนสีพื้นของตัว C2 นะครับอาจารย์ก็จะไปใส่คำสั่ง CSS เข้ามานะครับต้องการเปลี่ยนแค่จุดเดียวเราก็ใส่เป็นคลาสนะครับต้องการเปลี่ยนสีพื้นก็ใช้แบล็คคัลเลอร์เหมือนเดิมนะครับสมมติเป็นเกรย์นะครับจากนั้นเราก็ไปเรียกใช้การปรับแต่งคลาสที่ตัว C2 นะครับก็คือเซลล์นะครับแล้วก็ลองรันโปรแกรมก็จะเห็นว่าเราก็สามารถปรับแต่งบางเซลล์ในตารางของเราได้เช่นกันนะครับก็อาศัยคำสั่ง CSS เข้ามาช่วยเหมือนเดิมในการปรับแต่งนะครับเพียงแต่ว่าถ้าต้องการปรับแต่งเฉพาะบางจุดเราก็จะสร้างเป็นคลาสหรือเป็น ID ขึ้นมานะครับเอาไว้สำหรับการใช้งานนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับรู้จักกับคำสั่งที่ใช้ในการสร้างตารางกันแล้วใช่ไหมครับในหัวข้อถัดไปนะครับจะเป็นการอาศัยตารางที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อจัดเลย์เอาท์ของเนื้อหานะครับจะเห็นว่า
เราสามารถใช้คำสั่ง css เข้ามาช่วยในการจัด layout ก็ได้นะครับหรือเราจะอาศัยตารางเข้ามาช่วยในการจัด layout ได้เหมือนกันซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้ในหัวข้อถัดไปนะครับถ้านักศึกษาพร้อมแล้วคลิกที่หัวข้อถัดไปได้เลยนะครับ